สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้ผมอยู่นอกสถานที่และคลิปนี้สนับสนุนโดย Asus เช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ FPS Thailand นะครับอยู่กับเฟิร์สครับผมก็คือเป็นพี่ที่ดูแลเรื่องไลฟ์สตรีมเรื่องอะไรที่นี่นะครับวันนี้ผมจะมาปรับปรุงระบบ Wi-Fi ให้ที่ FPS Thailand ครับหลักปัญหาที่เจอครับก็จะเป็นเรื่องของ Wi-Fi ครับไม่ทั่วถึงกันนะครับผมในเราคนที่ใช้มือถือครับหรือว่าโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปเนี่ยก็จะหลุดกระตุกบ่อยๆครับก็จะเป็นไมโครติกด้านล่างครับด้านบนก็จะเป็นสวิตช์ฮับครับแลนทั่วถึงกันทุกห้องก็หมายความว่ามีเน็ตเข้ามาข้างล่างมาเข้าที่ไมโครติกมีพวกโหลดบาลานซ์พวกอะไรแบบนี้ด้วยใช่ครับแล้วสวิตช์ที่พี่บอกมีตรงนี้ก็คือหมายความว่าทุกห้องมีพอร์ตแลนให้ใช้ใช่ครับจากที่ได้คุยกับพี่เฟิร์สไปช่วงแรกแล้วนะครับแล้วก็ได้ดูสถานที่เดินดูส่วนต่างๆของอาคารนี้แล้วนะครับด้านล่างของเขาเนี่ยเป็นออฟฟิศนะครับก็คือนั่งทำงานเป็นสำนักงานกันอะไรแบบนี้ส่วนชั้น2ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นที่ที่เขาจะใช้ไลฟ์สตรีมนะครับเวลาคุณดูไลฟ์เกมไลฟ์แบบนี้เขาไลฟ์จากตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดอาจจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่วาดเป็นรูปมาให้ดูก็แล้วกันนะครับระบบเดิมของเขานะครับเขามีอินเทอร์เน็ตเข้ามาที่ตู้แร็กชั้น1ตรงนี้นะครับที่มีเซิร์ฟเวอร์มีสวิตช์อะไรของเขาอยู่แล้วเขาก็มีอีก1ตู้อยู่ที่ชั้น2นะครับซึ่ง2ตู้เนี้ยเชื่อมต่อกันผ่านสายแลนนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องไหนใครใช้อะไรก็ต่อผ่านสายแลนเข้าไปนะครับทั้ง2ชั้นเลยนะครับใครอยู่ชั้น1ก็ต่อเข้าตู้ชั้น1ใครอยู่ชั้น2ก็ต่อเข้าตู้ชั้น2ไปทีนี้ระบบ Wi-Fi เดิมของเขานะครับเขามีระบบ Mesh Wi-Fi เล็กๆอยู่ AP 2ตัวนะครับชั้นแรกโซนออฟฟิศเขาก็มี AP อยู่แล้วก็ต่อเป็นสายแลนเข้าไปที่ตู้อินเทอร์เน็ตของเขาแต่ชั้นที่2นะครับเขาใช้เป็น Wireless Uplink ขึ้นไปครับก็คือลิงก์กันผ่านระบบ Wi-Fi นะครับตัว AP ที่ชั้น2เนี่ยเขาก็วางไว้เฉยๆนะฮะแล้วทีนี้ห้องที่ก็มีปัญหาคือห้องด้านหลังตรงนี้ครับเป็นห้องที่กำลังสร้างใหม่แน่นอนครับถ้าคุณดูระยะห่างมันห่างจาก AP ทั้ง2ตัวเลยทำให้สัญญาณมันไปไม่ถึงนั่นเองทีนี้ผมก็เลยลองสปีดเทสต์มาให้ดูกันคร่าวๆว่าของเดิมเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ครับนี่คือผลสปีดเทสต์นะครับจากชั้นล่างที่ว่าอยู่ใกล้ AP ที่ต่อสายนะครับสปีดเทสต์มาได้150กว่าเมกส่วนชั้นที่2นะครับสปีดเทสต์มาได้50กว่าเมกแล้วไอ้ห้องข้างหลังนี้เทสไม่จบครับคือเท่าที่ผมลองเนี่ยสปีดก็จะวิ่งอยู่ประมาณ5เมก10เมกแล้วก็แบบดรอปหายไปนะครับรันได้ไม่จบนั่นเองนะฮะเท่าที่ผมดูแล้วผมก็เลือกอุปกรณ์มา2รุ่นครับตัวแรกก็คือตัวนี้ครับเซน Wi-Fi AX นะครับก็คือเป็นระบบ Mesh Wi-Fi ที่ว่า1กล่องมี2ตัวส่วนชั้นที่2นะครับผมมีตัวนี้ครับก็คือGT AX 11นะครับก็คือเป็นเราเตอร์เกมมิ่งนั่นแหละที่ผมเอาตัวนี้มาลงก็คือแบบว่าชั้น2เขาใช้กันดุเดือดกว่านะก็เลยเลือกตัวนี้มาเอามาลงไว้ด้านบนนะครับใช้สำหรับส่วนไลฟ์สตรีมระบบใหม่ที่ผมจะวางเข้าไปนะครับมีอะไรยังไงบ้างนี่ครับมีเซน Wi-Fi XT8 ชุดหนึ่งมี GT AX 11ชุดหนึ่งนะครับวางยังไงนะครับผมเอาเจ้าตัวเซน Wi-Fi XT8 ตัวนี้หรือว่าเซน Wi-Fi AX เนี่ยไปแทนเมชตัวเดิมของเขานะก็คือต่อสายมาจากตู้เน็ตขึ้นมาเลยแล้วก็ตัวนี้ให้มันกระจายสัญญาณในออฟฟิศเป็นหลักนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อสายแลนขึ้นมาครับที่ชั้น2ผ่านระบบสวิตช์เดิมของเขานะครับมาเข้าที่เจ้าตัว GT ขีด AX 11ตัวนี้นะเพื่อที่จะว่าให้มันกระจายสัญญาณในชั้น2เป็นหลักนั่นเองนะฮะแล้วห้องข้างหลังครับผมก็เอาคู่เซน Wi-Fi เนี่ยเพราะว่าเซน Wi-Fi มันขายเป็นคู่ถูกต้องไหมก็เอามาวางไว้ด้านหลัง1ตัวครับแล้วก็ลิงก์เป็นไวเลสขึ้นไปนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเซน Wi-Fi XT8 เนี่ยมันเป็นระบบที่เรียกว่าไตรแบรนด์เมช Wi-Fi นั่นเองนะครับมันมีช่องสัญญาณอีก1ช่องที่เอาไว้สื่อสารกับเพื่อนของมันนะครับก็ใช้ฟีเจอร์นี้ให้เป็นประโยชน์เลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีสายเดินไว้มาที่ห้องใหม่ตัวนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูหน้างานจริงกันอีกทีว่าเทสแล้วเป็นอย่างไรบ้างกับระบบใหม่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังสุดท้ายกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะพี่ๆเขาก็นั่งทำงานกันอยู่นะครับเราเตอร์วางไว้ในห้องนี้ครับนี่ตัว11นะครับแล้วก็เสียบแลนอย่างที่ผมบอกไปนะครับเสียบแลนเข้ากับระบบสวิตช์เดิมของเขาที่เขามีอยู่นะเพื่อที่จะให้มันเป็นแลนแบ็คฮอลกลับไปหาตัวเซน Wi-Fi ที่ชั้น1นั่นเองเดี๋ยวตอนนี้เรามาลองสปีดเทสกันดูดีกว่าสปีดเทสเรียบร้อยแล้วนะครับจาก50
ของรอบก่อนหน้าตอนนี้ก็คือ500นะครับก็เห็นผลต่างที่ว่ายังไงก็ต่างแน่นอนครับจาก50มาเป็น500นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อครับตอนนี้มาอยู่ที่ห้องใหม่ในออฟฟิศ FPS Thailand นะครับข้างหลังเขาตอนแรกที่บอกว่า Wi-Fi มันไม่ถึงนั่นแหละนะครับตอนนี้ผมเอาเมชมาวางไว้ตัวหนึ่งนะฮะนี่เรียกได้ว่าเป็นห้องที่แบบว่าทำใหม่สร้างใหม่เลยนะครับเอาเมชมาวางไว้ซึ่งเมชตัวนี้ผมก็ทำเป็น Wi-Fi นะครับก็คือลิงก์จากตัวเซ็น Wi-Fi ที่อยู่ในออฟฟิศชั้น1นั่นแหละมาเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าสปีดที่ได้จะเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าไกลเลยแหละแต่ขีดมันยังขึ้นเขียวอยู่นะครับก็คือสัญญาณยังดีอยู่นั่นเองก็ถือว่าเดือดอยู่นะ300กว่าเมกก็คือเมจจากข้างในออฟฟิศมาที่ตัวนี้แล้วโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ต่อจากเจ้าตัวเครื่องนี้ครับเจ้าตัวเมจที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับดูอัพโหลดกันอัพโหลดก็200 300นะฮะอันนี้คือเป็นข้อดีของเมจที่เป็นไตรแบนด์นะครับก็คือมันจะเอา2อันแรกไว้คุยกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็เอาอันที่3นะครับก็คือไอ้ไตรแบนด์เนี่ยอันที่3เนี่ยคุยกันกับพวกมันเองนะครับก็ทำให้ได้สปีดที่ดูดีกว่าเมจแบบดูอัลแบนด์นั่นเองแต่ใดๆแล้วเหมือนชั้น2นะครับต่อแลนอันนั้นก็ยังดีกว่าตอนนี้อยู่ในออฟฟิศของ APS Thailand นะครับแต่ไม่ได้หันไปให้ดูในออฟฟิศนะครับเขาก็นั่งทำงานกันอยู่เราเตอร์ตัวหลักก็คือวางไว้บนตู้นี้นะครับคนที่ทำงานในนี้ก็คือจะต่อเข้ามาที่ตัวนี้ซึ่งตอนนี้โน้ตบุ๊กผมก็ต่ออยู่ที่ตัวนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาลองสปีดเทสกันดูนะครับแต่อันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าผมเชื่อว่าสปีดเทสได้จะได้น้อยกว่าชั้น2เพราะว่าไคลเอนต์ต่อกันเยอะนะครับหลายๆคนก็นั่งทำงานกันอยู่นะครับซึ่งที่นั่งทำงานกันอยู่ก็ได้300กว่านะครับก็ยังถือว่าดูเดือดอยู่นะครับสำหรับตัว AP ตัวนี้นะครับในมีคนต่ออยู่30เครื่องนะครับแกว่งเรื่อยๆนะเพราะว่าเนี่ยจะเห็นว่ามันไปๆมาๆเพราะว่าแต่ละคนในออฟฟิศเขาก็เดินกันไปกันมาเวลาเขาทำงานอะไรแบบนี้นะครับสปีดที่ได้ก็เนี่ย300นิ่งๆอันนี้คือผลสปีดเทสจากระบบใหม่นะครับจะเห็นว่าความเร็วดีกว่าเดิมมากๆนะครับขั้นต่ำนี่ก็300กว่าๆแล้วนะฮะเรามาเทียบกับของเดิมให้ดูกันดีกว่านะครับของเดิมที่จุดชั้น1จุดที่สัญญาณจะดีที่สุดนะครับของเดิมได้ที่158ของใหม่ได้ที่333ชั้น2ครับชั้นที่เขาใช้กันดุๆใช้กันโหดๆไลฟ์สตรีมแบบนี้ของเดิมได้ที่55ของใหม่ได้ที่523จาก50มาเป็น500นะครับอันนี้ก็10เท่าอะครับต่อมานะครับห้องด้านหลังตรงนี้ที่ Wi-Fi มันไปไม่ถึงนะครับของเดิมแน่นอนมันเทสไม่จบนะแต่ของใหม่สปีดเทสได้ที่334นะครับก็เรียกได้ว่าพอๆกับในห้องเลยนะครับนี่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับถามว่าทำไมในห้องมันได้น้อยนะเพราะว่าในห้องเนี่ย AP มันเป็นตัวหลักเนาะแล้วคนก็ต่อทำงานกันเยอะนะครับดังนั้นเราไปลั่นสปีดเทสระหว่างที่เขาทำงานเนี่ยมันก็ไปดึงแบนด์วิดต์กับเขานั่นเองนะครับแต่ตัวชั้น2เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ไลฟ์อยู่ตอนที่ผมเทสนะมันก็เลยโล่งๆเทสได้แรงๆเลยนั่นเองนะฮะก็จบแล้วประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอได้เลยบอกผมนิดนึงผมได้นำไปปรับปรุงในคอนเทนต์ต่อๆไปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ ASUS นะครับสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ